ใครไม่เคยไปถ้ำผาไผ่ไปดูนะครับเป็นถ้ำที่ใหญ่สุดๆเลยข้างล่างช้างอยู่ได้คิดดูใหญ่ขนาดไหนเคยไปไหมโชคอยู่ลำพูนแค่นี้เองถ้ำป่าไผ่ที่ลำพูนเนี่ยมีห้องกรรมฐานข้างในถ้ำด้วยข้างในถ้ำใช่ไปอยู่ได้นะอยู่ได้เป็นพันถ้ำนั่นใหญ่กว่าถ้ำเมืองนะเยอะฮะโอ้ถ้ำเมืองนะจิ๊บจิ๊บถ้ำนั้นถ้ำช้างอยู่ทุกปูกำงาเขียวอยู่ตรงนั้นแหละไปดูพลังงานได้ครับพลังงานที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยหลวงพ่อท่านเคยมาหาหลวงตาที่ถ้ำครับมาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำที่ถ้ำเมืองนะเนี่ยนะใช่โอ้ก่อนที่หลวงตาจะก่อนที่หลวงพ่อท่านจะไปเจอที่ลำพูนเหรอใช่นานแล้วตั้งแต่ยังหนุ่มนะครับไม่นึกว่าจะแก่การปฏิบัติเกิดกับไม่เกิดนี่ต่างกันตรงไหนครับหลวงตาไม่ต่างกันหรอกครับบางคนก็ปรารถนาไม่เกิดบางคนก็ปรารถนาเกิดอ่ะครับอย่างหลวงตานี่ปรารถนาเกิดยังต้องเกิดอยู่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงครับหลวงตาว่าเรายังต้องเกิดอยู่หรือปรารถนาเกิดอยู่ฮะรู้นะทุกครับรู้นะถึงเป็นนานๆเนี่ยรู้นะอายุมากขึ้นไปเรื่อยรู้นะว่าจะไปหรือต่ออะไรประมาณนี้รู้ครับไม่มีใครไม่รู้หรอกเราฝึกทุกวันเนี่ยเราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเราห่างจากความรู้สึกทั้งโลกทุกครั้งที่สวดเนี่ยนี่คือกำลังแหละคือเราบันทึกกรรมเราสวดมนต์เราบันทึกสายใยแห่งกรรมกับจักรพรรดิเข้าใจไหมส่วนทุกครั้งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสายใหญ่ชั่วโมงหนึ่งอ่ะแต่ถ้าเราสวดบ่อยมันก็บันทึกบ่อยอ่ะครับบันทึกบ่อยๆที่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะรู้แล้วกำลังมีหรือเปล่าหรือไม่มีครับยกเว้นสวดมั่งไม่สวดมั่งขึ้นไม่ติดต่อไงถ้าเราอยากทดสอบกำลังตัวเองนี่ทดสอบได้ด้วยวิธีการอะไรบ้างครับว่าเรามีกำลังไหมพอมีแล้วหรือยังเนี่ยจออยู่กับกรรมฐานที่เราฝึกไงครับพอเราคิดไปทั้งโลกเราก็กลับมาเข้าใจไหมอยากรู้ว่ากำลังมีไหมครับอย่าให้ขึ้นของทั้งโลกมาตัดรอนอย่าไปเปลี่ยนขึ้นครับอย่าไปเปลี่ยนนานถ้าเปลี่ยนนานมันก็ไปนานไงแต่เรากลับมาขึ้นมันก็ต่อใช้เวลาไม่นานหรอกประมาณบางคนอาจจะมาปี2ปีหรือ5ปีหรือ10ปีไม่แน่มันอยู่ที่พื้นฐานกรรมในอดีตเราด้วยนะเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตแต่การกระทำปัจจุบันมันไปอนาคตคือปัจจุบันเนี่ยมันจะต่ออดีตถ้าเราเบามันจะต่อมันจะมีความรู้สึกว่าเราเคยปรารถนาอะไรจะเกิดไม่เกิดปรารถนาเป็นปัจเจกหรือเป็นหนอพุทธภูมิหรืออนัตตภูมิหรือเป็นสาวกภูมิของโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งประมาณนั้นทีนี้บางคนไม่มีไม่เคยทีนี้ไม่เคยมันก็จะเริ่มตั้งสัจจะแล้วจะเกิดดีไม่เกิดดีมันก็ต่อโดยปัจจุบันเนี่ยกำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยที่ท่านหลวงปู่ท่านให้เราสวดมนต์เพราะต้องการให้เรามีจิตมีฐานที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตให้มันมีฐานแห่งความรู้ไง
รู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องนรกสวรรค์รู้เรื่องเนี้ยเรื่องของกรรมเนี้ยโดยเฉพาะตัวเราเองเนี้ยไม่ต้องไปรู้ใครหรอกรู้ตัวเองว่าในปัจจุบันเนี้ยที่เรามาฝึกนี่เราต้องการไปไหนอะมนุษย์นี่อยู่ตรงกลางนะทุกถ้าฝึกเนี่ยมันสามารถจะไปได้ทุกภูมิเลยนะมนุษย์เนี่ยยกเว้นข้างล่างอ่ะมันก็ไปจาตุมไปถึงพรหมไปได้หมดเลยตอนเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เวลาตายแล้วไปไม่ได้นะมันไปตามความรู้สึกสุดท้ายคือกรรมนะไปไหนไม่ได้มันรอดแล้วถ้าไม่ฝึกจะไปไหนอ่ะตามกรรมเลยตามกรรมตามอารมณ์สุดท้ายตามความรู้สึกสุดท้ายที่ออกจากร่างถ้าคิดดีก็โอเคนะสาธุด้วยถ้าคิดไม่ดีเจ็บปวดก็ถ้าเคยทำไม่ดีไว้ก็ไปตามสายใยสายใยแห่งกรรมนี่ถ้าไม่รู้ก็แย่แล้วล่ะครับสายใยแห่งกรรมเวลานึกมันก็มาเป็นสายใยไงเวลาเคยมีสุขลองนึกดิมันก็จะนอนยิ้มอยู่คนเดียวอะเวลานึกถึงทุกข์มันก็เป็นสายใยมากสายยาของทุกข์กับสายใยของถูกสุขเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันความรู้สึกความรู้สึกสบายกับความรู้สึกเป็นทุกข์ทำตัวเองให้เป็นทุกข์อย่างต้องผิดหวังเนี่ยนะตัวนึกไปถึงความผิดหวังมันก็นึกถึงคลื่นที่เราผิดหวังเพราะเหตุอะไรใช่ไหมคิดไปคิดมาก็เกิดความโกรธเกิดขึ้นความอาฆาตเกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นมันยาวนะใช่ไหมล่ะยาวไหมยาว นี่คือขึ้นของความทุกข์ที่ตัวเองทำเองคิดเองไม่ตัดถ้าคิดบ่อยๆล่ะอาฆาตไหมทุกข์คิดบ่อยๆเนี่ยได้ยินเสียงหรือเห็นคนคล้ายๆยังมีความรู้สึกโกรธเลยยาวนะนี่เรียกท่านเรียกว่าสายใยแห่งกรรมเพราะนั้นต้องตัดให้ไวต้องเปลี่ยนให้ไวอันตรายต่อธาตุขันธ์แล้วอย่างพวกเราที่มาสร้างรูปลักษณ์ของพระศรีนะครับเท่ากับว่าเรามีสายใยอยู่กับท่านแล้วใช่หรือไม่หลวงปู่ปรายถ้าจะไปยุคพระศรีต้องมันให้ทานครับรักษาศีลมันสวดมนต์ภาวนาท่านไม่ได้พูดถึงปัญญาเลยนะทานศีลภาวนาสวดมนต์ภาวนาให้จิตมันชินถ้ายังเกิดอยู่ไหมมันก็ชินใช่ไหมคือให้จิตอยู่กับพระว่าเถอะเวลาตายแล้วไปไหนอย่างนั้นก็จาตุมมาจาตุมก็ทันแล้วพระศรีอย่าลงข้างล่างก็แล้วกันอย่าลงข้างล่างก็ไม่ทันครับตอนนั้นท่านบอกพวกเองเกิดมาชาติเดียวตอนที่ฝึกกับท่านนะชาติเดียวเลยชาตินี้ชาติเดียวเลยทั้งหมดยังไปทำในสิ่งที่ไม่ดีมากก็แล้วกันปกติธรรมดาเนี่ยคนดีธรรมดาเนี่ยมีไม่ดีมั่งเล็กน้อยอะไรประมาณนี้เองไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมพอพระศรีตรัสรู้เองก็ไม่ต้องมาก็ได้พอพระศรีสันเทศเองก็น้อมไปก็ได้หรือเองจะเกิดก็ได้มันเหลือไม่กี่วันนั่นเองไม่กี่วันสวรรค์นะแต่ถ้ามนุษย์ก็เป็นล้านนะล้านปีโผล่กว่าจะมนุษย์กว่าจะหมดศาสนา 3,000 ปี 5,000 ปีใช่ไหมหรืออีก 2,000 กว่าปีทั้งครึ่งหนึ่งกว่าจะหายไปเรื่อยๆไม่ใช่ 5,000 ปีแล้วจะหายนะไม่ใช่ศาสนายังอยู่มันก็หายไปตรงนู้นอ่ะค่อยๆคนก็เริ่มห่างถึงจะเกิดคลิยุคพอเกิดคลิยุคอ่ะคนที่เหลือนั่นน่ะพัฒนาชีวิตละไม่มีศาสนานะแต่พัฒนาชีวิตทำไมคนก่อนอายุ 2-3 ปีแล้วทำไมถึงตายมันก็ต้องพัฒนาในการดำรงชีวิตพอพัฒนาจิตเนี่ยมันก็อายุมันก็ยืนขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆช่วง
นี้ปัจเจกกับจักรพรรดิเกิดอะช่วงนี้นู่นอายุไปถึง 7,000 ถึงแสนพระศรีถึงจะมามันค่อยๆไปนี่มันค่อยๆเสื่อมมันจะเลยแล้วเสื่อมเพราะนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอย่างที่ท่านว่านะนะฝึกไว้ก่อนก็แล้วกันอย่าไปติดนะสุขก็อย่าไปติดทุกข์ก็อย่าไปติดติดความสงบติดความเบาของจิตติดความสุขสุขในการสวดมนต์ภาวนามันจะโอ้มันจะห่างจากความทุกข์ได้เลยนะมันห่างเพราะเหตุอะไรเพราะเดินโดนความทุกข์จากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจากรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมันมีความรู้สึกนะแต่มันไม่ยาวมันมีความรู้สึกแล้วมันก็หายไปแล้วเพราะเหตุอะไรอ่ะเพราะสิ่งที่เราบันทึกทุกวันเนี่ยมันมากขึ้นไงสมัยโตมันมากขึ้นเนี่ยสวดมนต์ทุกวันน่ะวันนึงตั้งโอ้บางคนนี่ตลอดเวลาล่ะคนที่สวดได้ตลอดเวลาคือคนที่เข้าใจแล้วชีวิตเขาบวกแล้วเขาจะเดินทางไปไหนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนเขาก็อยู่กับพระอยู่กับพุทธมนต์วนไปวนมาอย่างนี้ชีวิตอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มบวกมากขึ้นแล้วไม่บวกกับกลางๆลบเริ่มหายไปแล้วอายุยืนแน่อายุยืนแก่ช้าโรคน้อยด้วยถึงเป็นก็ไม่ลำคาญเตรียมตัวออกจากร่างแล้วล่ะครับทีนี้จะเกิดไม่เกิดเรื่องของเราแล้วง่ายไหมทุกง่ายนะแต่มันทำยากหน่อยถ้าเราไม่ติดมาถูกนะพลังงานจักรพรรดิเป็นอย่างไรครับหลวงตาโอ้พุทธเจ้าทุกองค์ครับองค์นี้เป็นจักรพรรดินับไปทั่วนะช่วงที่ท่านสร้างบารมีรอยต่อของพุทธเจ้าแต่ละองค์รู้เปล่าว่าจักรพรรดิเกิดกี่องค์หลายนะทุกครับจากพ่อสู่ลูกจากลูกสู่หลานสู่เลนไปเรื่อยๆนะคือสมมติทุกเป็นจักรพรรดิแหละครับทุกก็จะรู้แล้วไม่รอให้แก่นะพอตัวรู้ทุกก็ออกบวชเป็นฤาษีแล้วครับทีนี้ลูกขึ้นมาเนี่ยลูกต้องถือศีลภาวนาแล้วรักษาศีลนะถ้ารักษาได้ถ้ามีเคยมีบุญเคยมีกำลังจักรพรรดิในอดีตเนี่ยเคยมีมักสมบัติกันมาเหมือนองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านไม่บวชก็สมบัติก็จะขึ้นแล้วล่ะท่านก็จะเป็นจักรพรรดิแล้วล่ะประมาณนั่นแหละครับคือคนที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าทุกคนต้องเคยเกิดเป็นจักรพรรดิคนละชาติเป็นนะบางคนก็อาศิติก็ได้อย่างพระศรีเนี่ยอาศิติเบื้องขวาพระศรีนี่จักรพรรดิแล้วตัวครับปัญญาเนี่ยครับหลวงตาทำยังไงให้มีสติปัญญาให้เฉลียวฉลาดเหมือนคนอื่นเขานะสวดมนต์แล้วต้องพิจารณายังไงให้ปัญญามันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะโอ้โหมันรวดเร็วง่ายตุ๊กจิตมันต้องเบาก่อนนะครับจิตเบาจิตไม่ลำคาญนู่นน่ะปัญญามันจะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงที่เราลงชีวิตอยู่นี่แหละเราดูข่าวเราดูคนเราดูอะไรมันจะเกิดปัญญาเกิดขึ้นเองอ่ะอ้าวจิตเราเบาไงครับจิตไม่รำคาญไงก็จิตพรมไงอ๋อถ้าจิตไม่เบาเราดูข่าวมันก็จะเกิดปัญหามันก็มีอาการไปกับข่าวนั่นแหละใช่ไหมล่ะแสดงว่าจิตเราไม่มีปัญญาไม่มีกำลังกูชอบกูก็เชียร์ไปกูไม่ชอบกูก็ด่าไปตามเขาด้วยไงไหลไปตามคลื่นนั้นประมาณนั้นแหละไม่ได้อยู่กลางๆไง
เดี๋ยวยุคนี้มันเป็นยุคท่านบอกยุคจะมีอะไรเยอะแยะมนุษย์นี่จะโอ้โหเยอะมากนะมนุษย์หลอกมนุษย์อ่ะครับตู้หลอกมนุษย์ได้ตู้ก็รวยแล้วล่ะไม่รู้ว่าหลอกเขาไปติดรถก็ได้ครับติดรูปรถกลิ่นเสียงอะไรประมาณนี้มันอย่างมีอะไรเปิดใหม่ก็ต้องไปชิมต้องไปลองประมาณครับยุคนี้รวยก็รวยเร็วนะเนี่ยครับขนาดก็คิดออกคิดออกขนาดหลอกขายอะไรอ่ะขนมปังยังรวยเลยรวยพริบตาเลยไม่กี่ปีรวยแล้วก็เลิกรวยแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปอีกเขาเปลี่ยนแล้วไงรวยแล้วไงคือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเจริญมีเสื่อมมีเปลี่ยนแปลงใช่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยมีเจริญแล้วเสื่อมครับมีรวยมีจนครับบางคนจนๆก็รวยได้บางคนรวยแล้วก็จนได้เหมือนกันไม่แน่นอนครับมีคนถามมาว่าพี่ที่เขารู้จักนะครับหลวงตาก็คือเป็นคนชอบทำบุญอารมณ์ดีก็คือไปวัดสม่ำเสมอคือเป็นคนดีครับแต่อยู่ๆก็มารู้ข่าวว่าเป็นโรคร้ายที่จะอยู่ได้แค่อีก3เดือนนะครับแล้วเขาก็สั่งเสียไว้ว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปให้เขาใส่ชุดขาววันที่วันเผาเงี้ยครับเขาก็เลยมีความสงสัยว่าทำไมคนดีหรือคนที่ปฏิบัติดีจิตใจดีถึงจากโลกนี้ไปเร็วคืออายุแค่ประมาณ40ต้นๆเนี่ยโอ้ตู้ครับปัจจุบันมันมาจากอดีตครับที่เราทำทุกวันเนี่ยมันอนาคตครับเราทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาพวกเนี้ยมันไปอนาคตไอ้ปัจจุบันมันมาจากอดีตครับเข้าใจไหมคนที่เขาไปแล้วก็อาจจะหมดทุกข์ไปนะคนที่ยังมีกรรมอยู่ก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคนที่มีชีวิตอยู่ลำบากทุกวันเนี้ยครับคนที่ไปก่อนเนี่ยโชคดีแล้วเอาไหนๆก็จะไปอยู่แล้วไงครับก็ไปก่อนก็หมดเรื่องไปก่อนเอาใครจะไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะแผลให้ ไปก่อนเป็นผีรุ่นพี่นะฮะ คือมันมาจากอดีตครับปัจจุบันเนี่ยยิ่งทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่อดีตก็ได้เกิดจากการกินเกิดจากอาหารใช้ชีวิตเกิดจากลมหายใจเกิดจากน้ำครับเกิดจากอารมณ์บางคนนะกินของไม่พิษเข้าไปมันก็ลามเพราะของบางอย่างมันอร่อยนะหลวงตาอร่อยแต่มันมีพิษเนี่ยแต่มันเป็นโทษเนี่ยใช่แล้วเราก็ติดนะเป็นโทษต่อร่างกายครับสิ่งเหล่านี้เราจะเลิกมันได้ยังไงครับหลวงตาแต่ถ้าในศาลหลวงพ่อท่านบอกให้อยู่กับพระบ่อยๆให้สวดมนต์บ่อยๆกรรมภาพบ่อยๆให้แผ่บ่อยๆครับเวลาจะกินน้ำหรือกินอาหารอะไรเนี่ยต้องนึกถึงข้าแล้วก็แผ่ให้อาหารสัตว์ที่เราจะกินพวกพืชพวกอะไรเนี่ยครับทำบ่อยๆในอนาคตเวลาเรามองเห็นเราแผ่ไปเราจะรู้สึกว่าไอ้จานไหนเราไม่อยากกินมีความรู้สึกจะไม่กินก็อยากกินครับมันลามไปถึงเขาชวนไปไหนมีความรู้สึกไม่อยากไปก็ไม่ไปมันลามไปถึงเห็นคนคุยกันจะรู้เลยมันไปแล้วมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันเป็นความรู้สึกครับเพราะจิตเราเปิดอยู่กับพระจิตเราเปิดอยู่กับพระอยู่กับพระเนี่ยพระมีขึ้นทั้งสองขึ้นโลกกับขึ้นธรรมอย่างพระหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์ที่เต็มบารมีท่านยังวิ่งอยู่ใช่ไหมวิ่งไปตามพระเราเนี่ยข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ท่านเพียงแต่เราจิตเราไปอยู่กับท่านแค่นี้ครับอย่าไปห่างจากท่านไงไม่ใช่กับมัวจะเล่นทิกตอกอยู่ต้องห่างแล้วมัวจะเล่นโทรศัพท์มัวจะคุยกันห่างไม่เอาห่างบางคนบอกว่าอีกมือนึงก็ไถอีกมือนึงก็กำพระอยู่ฮะถูกต้องไปด้วยกำไปด้วยฮะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอยู่นะอ๋อนั่นแหละเปิดบทสวดไปด้วยไถไปด้วยกำไปด้วยสรุป TikTok ชนะฮะใช่
คลื่นโลกมันสู้กับมันยากนะครับหลวงตาก็มันยากเราจะผ่านไปได้นะครับถ้ามันผ่านไปมันก็โลกกระทำมันอยู่ด้วยกันนะทุกอยู่ด้วยกันถ้ามันผ่านไปจุดนั้นน่ะธรรมกับโลกมันจะอยู่ด้วยกันโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันคือเราเด็กๆอ่ะจำความได้แล้วก็บันทึกทางโลกมาตลอดใช่ไหมล่ะไอเรียนหนังสือมั่งโน่นมั่งทำงานกูจะเข้าวัดบางคนก็แก่แล้วอ่ะจะมาสวดมนต์ให้มันอยู่ครับมันอยู่ได้ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดอายุเยอะแล้วมาเข้าวัดคือข้อมูลทางโลกเราบันทึกมานานยากเลยครับรบกวนตลอดเวลาก็ข้อมูลมันมากครับต้องใช้วิเวกแล้วต้องใช้วิเวกต้องอยู่คนเดียวเลยหรือต้องพูดน้อยแล้วใช้การอธิษฐานตั้งสังฆาจารย์อธิษฐานให้พูดน้อยๆครับพูดไม่เกิน3คำหรือไม่ก็อธิษฐานทรงอารมณ์ให้ดีทรงอารมณ์ให้อยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่กับภูมิหารอยู่กับจักรพรรดิวนเวียนเนี่ยอธิษฐานทุกวันเนี่ยครับมันต้องบังคับมันแล้วไงคือต้องทนน่ะทนนะถ้าจะเปลี่ยนขึ้นก็ต้องทนนะถ้าเราทนได้เนี่ยโลกเรารู้อยู่แล้วอ่ะเพียงแต่เราบันทึกธรรมเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราสามารถจะแผ่ให้มนุษย์ก็ได้แผ่ให้วิญญาณก็ได้ครับโดยเอาพลังงานที่มีอยู่เนี่ยในโลกเนี่ยอย่างบารมีหลวงปู่นะอย่างบารมีของทุกองค์นะมนุษย์เอาไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าก็ยังทิ้งไว้เลยทุกองค์แหละครับท่านเอาไปแต่ความรู้สึกไงเพราะโลกนี่ไม่ใช่ของใครไงทนนี่คือทนอยู่ในคลื่นที่ดีถูกอย่างถ้าเกิดนั่งนานๆนั่งทนอย่างนั้นนะครับจะไปทนถ้าปวดก็เหยียดเท้าไว้อ๋อหลวงตาเห็นพระหลายองค์นะนั่งทนเลยนะครับเข่าเสียอย่างหลวงพ่อนี่นั่งทนมากเลยพออายุ80 90เนี่ยต้องหิ้วปีกแล้วเพราะมันเป็นอันตรายในอนาคตครับพอนั่งทีครึ่งวันอย่างเงี้ยอันตรายไหมทุกครับมันไม่เจ็บก็จริงนะแต่มันเป็นธาตุอ่ะมันเป็นธาตุใช่มันมีการสึกหรอมีการเสื่อมถูกครับเป็นการเสื่อมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงเพราะธาตุกับจิตมันต้องสัมพันธ์กันนะใช่มันอยู่ที่กรรมฐานที่แต่ละคนเขาฝึกยังไงครับแต่อย่างเราเนี่ยเรานำพลังงานที่มากที่สุดแล้วมาอยู่ที่ธาตุเราเรานำกำลังจักรพรรดิมาที่จิตเราจิตเราควบคุมธาตุอยู่เรานำบารมีรวมหลวงปู่มาอยู่ที่เราเราก็ควบคุมธาตุเราอยู่ถามว่ามันจะแก่ช้าไหมโลกน้อยอายุยืนเขาบอกแล้วไงเหมือนมีตัวช่วยนะครับในการฝึกมีพลังงานที่มากมาช่วยเราช่วยอยู่ครับเพราะนั้นมีปัญหาในชีวิตเนี่ยเราก็จะมีพวกคอยคุ้มกันเราอยู่คอยเชื่อและช่วยเหลือเราอยู่ครับใครรู้เปล่าใครครับวิญญาณไงวิญญาณนะใช่พวกเทวดาพวกพรหมพวกอันเนี้ยพวกวิญญาณทั้งหลายเนี่ยครับมันได้ความสุขจากเราไหมความสุขจากเราใช่ก็จิตเรามีแสงสว่างตลอดเขาก็ได้ตลอดครับถามว่าเขาดูแลเราไหมดูแลไหมก็ธาตุเราอ่ะง่ายนะเนี่ยไม่ใช่ยากผีอ่ะผีมันไปจากคนออกจากร่างก็เป็นผีใช่ไหมคำว่าผีเนี่ยมันก็มีจากผีจากตั้งแต่หยาบไปละเอียดนู่นแหละครับแต่ถ้าจับหลวงพ่อเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนวิญญาณที่หยาบให้ละเอียดได้นะทุกเปลี่ยนวิญญาณใช่ทุกทุกทำตอนนี้นะอายุ70หรือ60เนี่ยดังครับดังในหมู่ผีอ่ะดังในหมู่ผีใช่ครับมีพระหลายองค์ผ่านไปที่ถ้ำพระสุดองค์สมัยก่อนนะครับเขายังมองหลวงตาว่าหลวงตานี่ดังในโลกวิญญาณนะแสดงเขาเห็นวิญญาณทำงานอยู่รอบๆเป็นซูเปอร์สตาร์ถูกไปไหนผีกรี๊ดนะฮะถูกเพราะเรามีแสงสว่างเรามีบุญให้เขาเรามีอายุให้เขาไงเขาต้องการอายุคือความสว่างนะเขาได้บุญจากเราตลอด
ขาดูแลอย่างดีเลยเขาก็ประคบประหงมเราไม่ให้เราเป็นอะไรไงถูกเลยนวดบีบนวดอะไรประมาณอยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้มันสวดมนต์กันแล้วกันสวดมนต์ทุกครั้งจิตมันจะสว่างเข้าใจไหมจิตสว่างวิญญาณแถวนั้นมันน้อมมาเอาอยู่แล้วครับมันพิสูจน์ได้นะตุ๊กที่พูดเนี่ยหลายคนทำอย่างหลวงตาเนี่ยครับเขาไม่ไปไหนหรอกเขาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยพอหลวงพ่อท่านมีบารมีเยอะไม่ไปไหนคือไม่เอาจิตไปไหนไปไม่ไปไหนครับไม่เรียนอะไรทั้งสิ้นหนึ่งเดียวอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับไตรสรณาคมอยู่กับพุทธธรรมสงฆ์อยู่กับหลวงปู่นี่แหละครับแต่หลายคนเขายังกลัวอยู่ที่ว่าสวดมนต์แล้วกลัววิญญาณจะมาอยู่ใกล้โอ้ไม่ต้องกลัวลงมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมาแน่นอนนะบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นแต่ส่วนหนึ่งคนที่เห็นนะนักมักจะกลัวครับไอ้คนที่หอยมันก็ไม่กลัวขนคิงลุกเฉยๆขนลุกเฉยๆมันไม่เห็นจะใช่หรือไม่หัวลุกขนลุกขนหัวลุกนะฮะใช่เราบอกเขาได้ไหมหลวงตาว่าถ้าเกิดอยากได้บุญไม่ต้องทำไม่ต้องมาให้เห็นเดี๋ยวเอาบุญให้แต่ไม่ต้องให้เห็นอย่างเงี้ยมันเห็นเองตุ๊กเห็นเองครับมันเห็นเองถ้าเบาๆจิตเบาๆเห็นเองเอาเห็นได้แบบเห็นห้ามเละมาอย่างนี้ได้ไหมฮะเอาแบบสวยๆหน่อยไม่เละอยู่แล้วไม่เละหรอกจริงๆแล้วผีน่ากลัวไหมหลวงตาผีน่าคบกว่ามนุษย์นะน่าคบกว่าน่าคบกว่านะใช้ได้อะใช้ง่ายด้วยไม่เห็นพวกเล่นอาคมทั้งหลายนะเขาใช้ผีนะครับใช้ผีเนี่ยใช้ผีไปทำอันตรายมนุษย์แล้วอย่างคนที่โดยการบังคับครับคนที่เขาเลี้ยงกุมารนะกุมารใช้ทำอะไรได้ไหมครับตรงนั้นเลี้ยงเด็กอย่างว่าทุกมันก็เรียกคนได้เป็นบางอย่างนะครับใช้งานได้เป็นอย่างเด็กอะหลวงตาก็เคยมีกุมารนะกุมารนั่นนะทิ้งไปแล้วรบกวนกลางคืนวิ่งไปก็วิ่งนานอนเก็บได้ไม่ใช่หรอกเก็บได้ก็มาเอามาไว้เก็บได้เขาคงทิ้งอ่ะนะครับเราก็ไปเก็บแล้วก็เอามาไว้มันก็วิ่งไปวิ่งมาน่ะเวลาเรานอนมีจริงๆเราก็เลยทิ้งต่อไงทิ้งต่อใช่ทิ้งไปแล้วไม่มีสื่อแล้วมันก็ไม่มีแล้วไงเขาไม่ตามมาเงี้ยนะมันตามไม่ได้เพราะสื่ออยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไงอ๋อคือตัวรูปลักษณ์เขาอยู่ไหนใช่แล้วทำไมกุมารเขาถึงกินแต่น้ำแดงแต่เขาไม่กินอย่างอื่นก็มันเด็กอะตู้เป๊ปซี่อะไรเขาไม่กุมารไม่ใช่สองอย่างนะสองอย่างคนไม่รู้ว่ากุมารจริงๆคือกุมารที่ออกจากท้องคือผ่าท้องเหมือนขุนแผนนั่นอะเหมือนเนนอะไรนะเออนะกุมารจริงกุมารเสกกุมารในที่สารคือหลวงพ่อหลายองค์นะท่านสามารถจะเสกเป็นกุมารได้นั่นมีอายุไขแต่ท่านจะตั้งอายุมันเท่าไหร่ไม่รู้มันก็ไปตามมันหมดอายุไขมันก็หายไปเลยเพราะการอธิษฐานขึ้นครับอันนี้มันจะรอหน่อยมีเครื่องทรงกุมารเท่หน่อยถูกครับแต่อยู่ในท้องน่ะไม่ค่อยรอก็ถูกแล้วครับถ้าเราไม่เลี้ยงกุมารเราเลี้ยงแม่ตะเคียนแทนเงี้ยนะผมว่าดีกว่านะเลี้ยงเด็กกับเลี้ยงผู้ใหญ่ตัวว่าจะเลี้ยงไหนดีเอาเลี้ยงตะเคียนโอ้ไปไหนตะเคียนเต็มหลังเราเนี่ยเท่ถูกเลยทำกรรมอะไรถึงต้องไปเป็นแม่ตะเคียนนะอ๋อที่ไปสัมผัสมานี่เป็นสาวที่แก่ๆแล้วไม่มีผัวล่ะอ้าวแล้วไม่ค่อยจะทำบุญด้วยนะอ๋อทำบุญน้อยทำบาปก็ไม่ค่อยมีครับคือชีวิตกลางๆแต่มีบุญมากกว่าบาปแค่นั้นเองมันก็เลยเกิดเป็นนางตะเคียนครับนางตะเคียนไม่มีวิมานวิมานเขาก็อยู่ที่ต้นตะเคียนอยู่ที่ต้นตะเคียนแฝงอยู่ที่ต้นตะเคียนครับ
แม่นางมีความรู้พิเศษอย่างหนึ่งครับตะเคียนนี่นะตะเคียนมันเป็นตำแหน่งที่มีความรู้พิเศษทุกนางนางสามารถจะเห็นใครไปได้เนี่ยพอมีโชคเนี่ยนางจะเห็นตัวเลขไม่ต้องไปคูตัวเลขมันจะขึ้นเลยครับเป็นไปได้ไหมครับหลวงตาว่าตอนเขามีชีวิตอยู่เขาชอบเล่นหวยยังไม่ได้สัมภาษณ์ขนาดนั้นเป็นโสดชอบเล่นหวยอะไรเงี้ยเลยแบบเข้าข่ายตายไปอาจจะเป็นแม่ตะเคียนได้ไหมฮะจะเป็นไปได้มันก็ต้องมีสายใยบ้างนะครับทำไมถึงเขาถึงเชี่ยวชาญเรื่องนี้ฮะยังไม่ได้สัมภาษณ์ขนาดนั้นมันน่าจะเป็นไปได้นะหลายคนเริ่มกลัวนะเดี๋ยวว่างๆเราจะสัมภาษณ์อยู่เมื่อคืนฝันว่าหลวงตาไปหาในฝันหลวงตาเป็นร่างทองสว่างทั้งตัวเลยนะครับโอ้หมายความว่าอย่างไรคะมันเป็นนามธรรมครับไม่ได้ไปทั้งตัวหรอก มันเป็นนามธรรมเป็นคลื่นของวิญญาณนั่นเป็นคลื่นของวิญญาณเรียกนามธรรมครับเรียกพลังงานทุกครั้งที่สวดมนต์ที่บ้านหมาที่บ้านก็จะหอนเป็นประจำนะครับหลวงตาที่เขาหอนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณหยาบหรือเขาหอนเทวดาด้วยหรือเขาหอนอะไรครับหลวงตาไม่วิญญาณที่หยาบมันจะหอนวิญญาณที่ละเอียดบางทีหมาก็ไม่เห็นนะครับเพราะวิญญาณที่ละเอียดแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นนะแล้วถ้าเกิดหมาหอนแล้วเราต้องทำไงครับเราก็แผ่ไงพอเป็นนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็เลิกหอนครับแต่เราไม่มีผีแถวนั้นแล้ว มันหมดแล้วแต่ถ้าสวดทุกวันหอนทุกวันก็แสดงว่ายังมันก็ชักชวนเพื่อนมันมาเรื่อยผีมันไปจากคนนะตัวเอามาบ้านนี้เร็วใช่ไหมครับโชคมันไปหาเพื่อนเอาเพื่อนกูไปไหนแล้วครับเปิดเฟซบุ๊กเจอหลวงตากำลังจานประตูบ้านให้กับญาติธรรมที่หนึ่งเลยครับหนูก็เลยนึกน้อมบานประตูที่หลวงตาจานเป็นบานประตูบ้านของหนูเองโอ้นี่ฉลาดนะเนี่ยเนี่ยฉลาดมากแล้วนะโอ้มันเป็นสายใหญ่รู้เปล่าครับโดยการนึกเนี่ยนะนึกเดี๋ยวนึกมันก็ไปไงครับแล้วเวลาที่เราสวดมนต์หลวงตาบอกว่าให้เรานึกไปตามที่ต่างๆที่เราเคยไปกราบเคยไปสวดเนี่ยทำไมต้องนึกไปที่เหล่านั้นตอนสวดมนต์ด้วยวิญญาณวิญญาณนะเราไปแผ่เราไปคือเราไปตั้งเราไปข้อวิมานให้กับพระหรือว่าเปลี่ยนพุทธรูปที่ปกติธรรมนาเป็นทรงเครื่องไงครับมันเป็นศาสตร์หลวงพ่อเราไปเพิ่มทรงเครื่องเข้าไปครับแล้วก็อธิษฐานเวลาใครสวดมาที่รูปลักษณ์เนี่ยก็แผ่โลกวิญญาณใช่ไหมล่ะทีนี้เวลาเราสวดเนี่ยเราก็นึกไปว่าสิ่งที่เราไปทำมันมีผลไหมครับมีผลไหมที่เราไปกราบพระทั่วไปแล้วเราไปอธิษฐานตั้งครอบวิมานหรือเพิ่มกำลังจักรพรรดิไปตามรูปลักษณ์ที่วัดนั้นทุกองค์นะไม่ใช่องค์เดียวนะทุกองค์ที่อยู่ที่วัดนั้นแต่เราองค์กลางองค์ที่เรากราบเนี่ยแล้วเราก็นึกถึงทุกองค์ในวัดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นกระแสเดียวกันกับหลวงปู่เป็นกระแสเดียวกันกับเราที่เราสร้างที่เราอธิษฐานตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยที่เราเนึกไปเนี่ยเราต้องการพิสูจน์ว่ามันจริงไหมอะไรประมาณนั้นครับบางคนก็มีอาการนะนึกไปนะมีฮะมันค่อยๆมันจะค่อยๆเกิดไปเรื่อยๆไงถ้าเราไม่ขี้เกียจมีคนถามว่าถ้าเกิดเรานั่งสวดมนต์สมมตินั่งสวดมนต์อยู่ที่นี่แล้วเรานึกไปที่บ้านมีสิทธิ์ไหมว่าคนที่บ้านจะเห็นเราเห็นนะเห็นนะถ้าเขาฝึกอย่างเราเขาจะเห็นนะครับคือบทจักรพรรดิมันเป็นบทที่พยายามนาดนะทุก
อำนาจของความคิดสามารถแยกไม่มีประมาณเลยนะครับที่เรานึกไปเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานถ้าคนสวดมานานๆอธิษฐานนะเวลาข้าพเจ้านึกที่ไหนนะให้วิญญาณให้คนแถวนั้นเห็นต้องใช้การอธิษฐานครับนี่เพิ่งมาบอกวันนี้แหละตอนที่พูดถึงเคล็ดลับไหมครับต้องจดไว้ก่อนลืมไปแต่ต้องเข้าใจนะว่าเราเวลาเราสวดเราแทงไปที่ไหนอ่ะเรานึกไปที่ไหนเราก็ต้องไปดูผลงานที่เรานึกไปที่เราแผ่ไปว่าเขาได้ไหมครับนี่คือการพิสูจน์ในการสวดมนต์นี่แหละพอพิสูจน์ได้ว่าจักรพรรดิหรือหลวงปู่นี่มีกำลังเยอะไหมครับบางคนถึงกับว่าหลวงพ่อหลวงตาบอกหลวงพ่อนี่บารมีเยอะ แน่จริงพรุ่งนี้ขอให้หนูมีโชคดีดังนั้นหนูจะเชื่อหลวงพ่อเลยหนูจะสวดมนต์ตลอดชีวิตเลยครับไม่ดื้อมันเป็นการพิสูจน์ไงว่าหลวงพ่อมีบารมีเยอะจริงๆส่วนใหญ่เขาไม่พิสูจน์อย่างนี้นั่นแหละครับพิสูจน์ได้เนี่ยไม่หนีไปไหนแล้วตอนนี้พอที่เรานึกไปเรานึกไปพร้อมกับกำลังจักรพรรดิกำลังหลวงปู่ใช่เวลาเราเริ่มสวดเราก็นึกแล้วหลวงตานำเรานึกถึงหลวงปู่นึกถึงจักรพรรดินึกถึงโพธิสัตว์ทุกองค์ก็ได้น้อมมาที่เราใช่ไหมล่ะแล้วก็แผ่ไปโลกธาตุนึกไปโลกธาตุเนี่ยมนุษย์ข้างบนข้างล่างสถานที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็ไปนะไม่ใช่ไม่ไปแล้วบางคนที่เขานึกไม่ทันนะหลวงตาแบบหลวงตาแบบหลายอย่างนะนึกตามไม่ทันนะครับถ้าฉลาดหน่อยก็เอาอย่างที่ลุงตาที่สารก็แล้วกันอ๋อครับพบเจอคนหนึ่งที่เราเหมือนเราไม่เคยรู้จักเขานะครับลุงตาแต่ทำไมความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยเหมือนสนิทเหมือนเคยรู้จักกันลองไปนั่งคุยสักหน่อยเดียวไม่หยุดเลยละไม่หยุดเลยฮะไม่หยุดคุยเลยอ่ะโอ้โหเหมือนเจอกันตามงานบุญครับรู้สึกถูกชะตาอะไรประมาณนี้ครับมันอดีตนะทุกอดีตปัจจุบันมาจากอดีตพอคุ้นเคยเนี่ยมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกชอบเนี่ยครับตู้ไปคุยได้เลยโอ้คุยได้ทั้งคืนนะครับอย่ายิ่งสาวๆนะคุยได้ทั้งคืนนะโอ้ จริงครับแรกๆก็อาจจะถูกชะตาคุยไปคุยมาก็อย่างนั้นนะครับ สายใยกรรมครับหลวงตาเราต่อหรือเราการจะตัดสายใยกรรมนี่ตัดได้ด้วยวิธีใดบ้างครับมันตัดด้วยการหนีมาอยู่กับคลื่นพุทธมนต์หนีมาอยู่ปู่นี้ก็มาอยู่จักรพรรดินี้มาฝึกความรู้พิเศษครับไม่ต่อสายใยกรรมที่มันต่อแล้วมันดูแล้วมันจะเป็นภัยในอนาคตครับเราก็จะไม่ต่อเราต่อที่ขึ้นที่ดีที่เราช่วยเหลือเราได้ไหมอะไรเนี่ยคือที่ช่วยเหลือเราได้ใช่คือที่ดีถ้าช่วยเหลือเราได้เรารีบต่อเลยนะทุกครับจริงๆศาลหลวงพ่อนี่ง่ายสุดๆแล้วมีอย่างเดียวคือทนแค่นั้นเองทนอย่างเดียวทนนึกอ่ะนั่งนึกนอนนึกตีลังกานึกอาดีบนอนก็ได้ครับถ้ามันนึกบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆเวลาเราฟังเสียงสวดบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเราใช้ขึ้นจักรพรรดิหรือหลวงปู่เนี่ยดูแลชีวิตเราได้เลยนะเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องสารพัดเรื่องมันจะคิดออกว่าจะทำยังไงครับปัญหามันจะค่อยๆ คลายหนักเป็นเบาอ่ะเบาก็หายอ่ะทุกที่ลุงตาใช้มานี่นะทุกวันนี้ยังใช้อยู่นอนที่ไหนก็เปิดฟังเปิดฟังก็ให้หลับไปเวลาหลับเรานึกไปที่ไหนแล้ว มันหลับพอดีเราก็คืนมันก็ไปตรงนั้นนะครับนี่คือประโยชน์นะ
อย่างเวลาที่เราเจอครูบาอาจารย์เนี่ยหรือว่าเจอพระเกจิเราจะทำยังไงให้เราได้ภูมิใจกับท่านเนี่ยเจอเมื่อกี้เนี่ยครับหลวงปู่มรมันกับหลวงปู่นะคะครับหลวงปู่พระอรหันต์ก็สาธุด้วยครับแต่หลวงปู่เป็นโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าเป็นปัจเจกคณะครับอย่าลืมช่วยเหนือเกื้อกูลหนูด้วยนะคะหลวงปู่เกิดคนเดียวไม่ได้นะคะครับมันเกิดคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วไงมันต้องมีพวกไงพระพรุ่งนี้เราต้องเจออีกหลายรูปหลายองค์เป็นโอกาสเราเลยหลายองค์ผ่านมาจากทำงานนั่นแหละจริงครับดูชื่อแล้วก็ผ่านมาหลายองค์เวลาสัพเพนะครับหลวงตาหลังจากที่สัพเพเสร็จแล้วเราจำเป็นต้องกวดน้ำเพิ่มเติมหรือไม่ครับไม่เคยนะหลวงพ่อท่านบอกกวดแห้งเนี่ยเราสัพเพเรากวดแห้งเราครับถ้าเองจะกวดน้ำเองก็ต้องหาน้ำใหม่ก็ต้องนิมนต์เทวดามาเป็นพยานนู่นแม่คงคาพระแม่โพศกพระแม่ธรณีนู่นผู้ที่เปลี่ยนพื้นดินตำแหน่งพวกนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงตำแหน่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ใช่พองไก่ครับเข้าใจมั้ยตำแหน่งในโลกเหมือนกันตำแหน่งวิญโลกวิญญาณเหมือนกันคือคุณเข้าไปอยู่ตำแหน่งนั้นน่ะคือคุณต้องรู้พอเข้าไปอยู่ตำแหน่งปั๊บมันจะรู้เลยว่าตัวเองมีฐานะจะทำยังไงกับตำแหน่งใช้ยังไงตำแหน่งพญายมราชตำแหน่งท้าวจุลกบาลทั้ง4ตำแหน่งพระพรหมพระยมอะไรพวกนี้ครับเหมือนตำแหน่งในโลกนั่นน่ะผู้กำกับเอ้าอย่างเป็นตำรวจผู้กำกับมีตำแหน่งอะไรอ่ะครับดูแลแถวนั้นใช่ไหมประมาณนั้นแหละเหมือนกันไม่ใช่ของใครอยากได้ทุกตำแหน่งก็ต้องฝึกไงตายก็ไปเป็นตำแหน่งอยู่ในโลกวิญญาณเกิดมาเป็นโลกมนุษย์ก็มีตำแหน่งในโลกมนุษย์ครับคือเป็นใหญ่อะแล้วที่ว่าคนที่จะปรารถนาเป็นโพธิสัตว์นะครับต้องไปทุกตำแหน่งจริงหรือเปล่าเพราะเริ่มอธิษฐานก็เริ่มมาทิพย์บุญแล้วล่ะเริ่มมีสายใยกับโพธิสัตว์ในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าสายใยตรงนี้เขาเห็นกันเขาจะช่วยกันอยู่เห็นกันช่วยกันเยอะนะทุกสักพักก็ลาแล้วบางองค์ยังไม่ทันไรแล้วลาแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยลาเลยรอไม่ไหวนานเกินนะไม่ถึงครึ่งนี่ก็ลากับแป๊บเดียว5นาทีก็ไปแล้วเพราะมีกำลังที่สร้างไว้มากกำลังที่สร้างไว้ในโลกกำลังนี้พอรวมมันก็มีกำลังเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาพุทธภูมิแล้วตัดภพชาติก็เลยทำง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วก็มีพวกเยอะกว่าพอไม่เกิดเนี่ยก็มีพวกเพียบเลยครับอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยพวกเพียบเลยหลวงปู่มั่นเหมือนหลวงตาบัวครับพวกเยอะเลยเป็นพระโพธิสัตว์เก่าใช่เหมือนหลวงปู่แหวนครับบางองค์นี่บางองค์เนี่ยไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเพราะไม่ได้เป็นพุทธภูมิเก่าไงก็ฝึกเองทำเองครับประมาณนั้นแหละแล้ววัดก็ไม่ค่อยเจริญเพราะท่านเสียทั้งนั้นท่านไปแล้วยังหลวงปู่มั่นยังตาบัวเนี่ยพอท่านไปแล้วท่านก็ต้องทำอะไรก็ได้ให้คนรุ่นหลังครับท่านก็เลยจะหาทองนะในประเทศนะประมาณนี้ครับนี่จะเรียกว่าหนอพุทธภูมิเก่าเพราะว่ามีเหมือนหลวงปู่อะไรที่โคราชอ่ะหลวงปู่คูณงานหลวงปู่คูณเนี่ยท่านทำไว้คนแถวนั้นเลยท่านไปแล้วนะครับหลวงปู่คูณนะแต่หลวงตายังไม่ลาจะเพิ่งลาครับนี่คือแนวทางพุทธศาสนามันก็มีมนุษย์ที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามนุษย์ที่ปรารถนาเป็นปัจเจกภูมิมนุษย์ที่ปรารถนาไม่เกิดมีอยู่แค่นี้เรานั่งอยู่นี้ปรารถนาเป็นอะไรหรือไม่รู้จะเอาไงชีวิต ก็ยังมีอีกเยอะครับ
ก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็อีกเยอะอีกแหละตายแล้วไปไหนยังสงสัยอยู่ว่าไม่ต้องสงสัยตายแน่นอนแล้วก็เกิดแน่นอนครับโหหลวงตาไปเจอหลวงปู่ครั้งแรกนะกินเหล้าทุกวันนะตอนที่ไม่ได้เจอท่านกินทุกวันด้วยนะพอไปเจอท่านก็ไม่ได้กินแล้วหยุดกินทุกคนจำเป็นต้องมีความปรารถนาหรือตั้งความปรารถนาไหมครับถ้าปัจจุบันไม่หยุดเนี่ยยากนะครับทุกยากคือปัจจุบันมันไปทางโลกไม่หยุดเลยนะคือไม่ฝึกกรรมฐานครับไม่ว่าฝึกศาสตร์ไหนก็ตามให้มันหยุดทางโลกมั่งเป็นเวลาเหมือนคนโบราณเขาเวลาเขากลับบ้านเขาจะไหว้พระสวดมนต์ครับใช่ไหมสวดมนต์แล้วก็ภาวนามั่งบางคนนะตอนเช้าเขาก็ทำวัดเช้าแล้วก็ไปทำงานพอตอนกลางวันเขาบันทึกเรื่องราวรูปรสกลิ่นเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยพอตอนเย็นเขาก็มาไหว้พระสวดมนต์เพื่อต้องการให้จิตเนี่ยอยู่กับไตรสรณคมอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกนี้จะไม่ฝันร้ายครับเพราะสวดทุกวันแล้วก็พวกนี้ก็จะมีลางสังหรณ์ที่แม่นอย่างลูกอย่างหลานอย่างอะไรเนี่ยกรรมไม่ดีเข้าเนี่ยเขาจะให้ไปวัดไปถือศีลในวัดหรือไม่ไปให้หลวงพ่อไปให้ตุในวัดน่ะดูแลให้สวดมนต์ไหว้พระคือเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนให้จิตมาอยู่กับพระคนสมัยนี้มันวัตถุมันเจริญตุเจ้ากับปิดวัดกลางวันมาไปเรียนหนังสือไงปิดวัดไม่ปิดไม่ได้เดี๋ยวขโมยมารับแล้วพุทธรูปต้องปิดใช่ไหมตู้ถ้าไม่มีใครดูแลก็ต้องปิดคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะเปลี่ยนไหมเนี่ยเอาไม่ได้ถามหมดเวลานะเราจะสวดข้างบนนะเดี๋ยวลูกที่ไหนมาสวดวัดโสดาท่านมาอย่างท่านมาอย่างสามทุ่มขึ้นเอาหายใจก็ลึก